วัสดีค่ะก็กลับมาช่องเริบมดีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เอาต้นผูดด่างงาช้างนะคะต้นไม้มงคลอีกหนึ่งต้นที่นิยมเลี้ยงมากๆค่ะแต่ในปี2-5-6-6นี้วางตำแหน่งไหนนะคะช่วยกระตุ้นในเรื่องของเงินทองนะคะใครไม่อยากเงินฟืดต้องวางให้ถูกตำแหน่งค่ะแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ก่อนค่ะ ค่ะสำหรับภูด่างงาช้างเป็นต้นภูด่างอีกประเภทหนึ่งนะคะที่หลายคนนิยมมากๆเลยค่ะแต่ในปี 2,5, 6, 6, 6นี้วางอย่างไรทิศไหนนะคะจะช่วยเสริมดวงการเงินค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะหาหรือภูด่างอินเดียนะคะภูด่างอินโดน ลำต้นนะคะมีสีเขียวอ่อนใบเดี่ยวนะคะเรียงสลับรูปหัวใจค่ะถึงรูปไข่กว้างนะคะปลายเดียวแหลมนะคะโคนบนหรือรูปหัวใจค่ะขอบเรียบนะคะแผ่นใบบิดเล็กน้อยเขียวนะคะมีด่างสีขาวนะคะมีถิ่นกําเนิดจากประเทศอินเดียนั่นเองค่ะซึ่งทีนี้นะคะเราไปดูวิธีปลูกและวิธีดูแลก,กันค่ะรวมถึงคาถาเรียกทรัพย์กันด้วยนะคะมาีิจัดว่าปลูกได้ง่ายนะคะโตง่ายนะคะ และต้องมีการตกแต่งดูแลให้ดีด้วยนะคะเช่นชอบแสงแดดและต้องการน้ำปานกลางค่ะมีความสามารถในการดูดสารพิษได้ปานกลางแต่คายความชื้นได้มากเป็นพันธุ์ไม้เลื้อยนะคะเขตร้อนราต้นอ่อนใบเป็นรูปหัวใจสีเหลือง ด่างสลับสีเขียวอ่อนและเลื้อยขึ้นในแนวดิ่งนะคะหรือปลูกให้เลื้อยไปตามฝาผนางังมีรากอากาศค่ะมีดอกแต่ไม่สวยงามนิยมเลี้ยงเป็นไม้ประดับนะคะมาปลูกขึ้นเกาะหลักเลื้อยพันลวดหรือตาข่ายขึ้นพันไม้ใหญ่รั้วบ้านผนังบ้านได้ค่ะหรือแม้แต่แช่ในแจกันที่สวยงามก็ได้นะคะซึ่งที่นี้นะคะคนที่จะเลี้ยงพูด่างนะคะ ด้านารามเป็นมงคลล่ะคะให้คุณอย่างไรนะคะต้นผู้ด่างเนี่ยช่วยนะคะเสริมบารมีคุ้มครองคนในบ้านนะคะให้มีความสุขและความเจริญด้วยรูปใบที่มีลักษณะคล้ายหัวใจหากนํามาปลูกไว้ก็จะทําให้คนรักคนนิยมชมชอบนั่นเองค่ะส่วนคาถาเรียกทรัพย์นะคะในการลดน้ําต้นไม้นะคะสําหรับไม้มงคลนะคะสําหรับผู้ด่างนั้นมีดังต่อไปนี้ค่ะ ซึ่งเราจะต้องต้องคาถาก่อนนะคะถึงจะรดน้ำคาถาแรกก็คือมหาโรโพโหตุพระวันตุมีให้ท่องสามจบให้ท่องสามจบแล้วจึงรดน้ำค่ะคาถาที่สองนะคะนะโมพุทธยะ3ถึง9จบนะคะแล้วรดน้ำนั่นเองค่ะอ่ะ สำหรับจุดวางพลูด่างงาช้างในปี2 5 6 5้า้านี้นะคะเราสามารถใส่กระถางหรือแขวนประดับบ้านได้ค่ะซึ่งจุดแรกที่ช่วยเพิ่มความโชคดีของเงินทองที่แนะนํานั้นก็คือทางที่เหนือของบ้านค่ะซึ่งจุดนี้จะนําความโชคดีเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองให้กับคนในบ้านได้ดีค่ะส่วนจุดที่2ราล่ะคะามาตรงไหนค่ะแขวนไว้ทางประตูเข้าบ้านนะคะหรือทาเป็นกระถางเล็กๆหน้าประตูเข้าบ้านนะคะจะช่วยเรียกทรัพย์เอาพลังงานดีๆเข้าบ้านนั่นเองค่ะ แล้วจุดที่3นะคะอยู่ที่ไหนคะในห้องน้ําค่ะห้องน้ํานะคะช่วยฟอกอากาศได้ และที่สําคัญนะคะช่วยนะคะเรียกกระตุ้นซับกระตุ้นเงินกระตุ้นทองในห้องน้ําได้กลบพลังงานไม่ดีให้ผ่านไปหมดเป็นไงมั่งคะ่ะง่ายนิดเดียวเลยนะคะสําหรับตําแหน่งที่วางนะคะและวิธีเลี้ยงพูด,ด่างงาช้างในปี2566นี้ลองไปทํากันดูคะ่ะสําหรับคลิปนี้ทีมงานเริรีฟดิโอมหวังว่าคลิปนี้ของเรานะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์รัวๆเลยจ้าและที่สาคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อตอกคลิปดีๆเจอกัน ใหม่คลิปนะสวัสดีค่ะ